สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการสร้างภาพสวยๆนะครับจาก AI ใน Canva นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเปิด Canva ขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นไปที่ด้านซ้ายมือครับจะเห็นเมนูชื่อว่าแอปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่แอปทั้งหมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดค้นหานะครับพิมพ์คำว่า Mojo ครับ MOJOแล้วก็ค้นหา Mojo AI นี่นะครับจากนั้นเราจะเจอแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับ Mojo AI แล้วก็คลิกได้เลยครับนี่คือตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกใช้ในดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดขนาดเองครับคลิกไปที่กำหนดขนาดเองนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างภาพเป็นภาพแนวนอน 16:9 นะครับก็ใส่ไป 1,600 กับ900ได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างดีไซน์ใหม่ครับก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็จะได้เอกสารเปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับให้ Mojo AI นี่ครับโชว์หน้านี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเนี่ย Log in or register นะครับให้ทำการ register ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีของคุณนะครับเสร็จแล้ว Log in ด้วย Google ครับล็อกอินด้วย Google แล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับเลือกอีเมลของเราเข้าไปแล้วรอให้มันเชื่อมต่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหน้าต่างนี้จะหายไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือถือว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเขาบอกว่าคุณมีทั้งหมด75เครดิตนะครับสร้างภาพได้นะครับ SelectAspect Ratio นะครับในที่นี้เรากำหนดไว้เป็น 16:9 นะครับผมก็เลือก 16:9 นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกสไตล์ที่เราต้องการจะสร้างนะครับในที่นี้ผมขอใช้เป็นดิจิทัลนะครับอาร์ตก็แล้วกันตรงนี้ก็คือพร้อมนะครับในที่นี้ผมเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมใช้สร้างนิทานนะครับก็คือให้ไปสร้างภาพณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่กลางหุบเขานะครับผมก็ copy พร้อมนี้มานะครับแล้วก็ใส่พร้อมเข้าไปจากนั้นกดปุ่ม create นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะสร้างภาพขึ้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่า Mojo AI สร้างภาพออกมาได้สวยงามหรือไม่นะครับผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Mojo อัปโหลดไปที่ไลบรารีของคุณเรียบร้อยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าต่างขึ้นไปครับนี่นะครับภาพที่สำเร็จจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็ลากภาพนี้ออกมานะครับนี่นะครับภาพขนาด 16:9 นะครับนี่สวยงามมากครับนี่นะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับนี่คือตัวอย่างการสร้าง AI ด้วย Mojo นะครับ AI นะครับนอกจากมี Mojo แล้วนะครับมันก็จะมีแอปอื่นนะครับที่สามารถสร้างภาพได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วลองคลิกมาที่แอปอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นนะฮะเลื่อนลงมาก็ได้นะครับแล้วลองนะครับอีกอันหนึ่งชื่อว่า Imagen นะครับ Imagen เจอไหมครับ Imagen นะฮะถ้าไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้นะครับ Text นะฮะตัวนี้เป็นของ Canva โดยตรงเลยนะครับที่ใช้งานง่ายๆเลยนะครับก็คือ Text to Image นะครับตัวนี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็วางพร้อมอันเดียวกันนี้แหละนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะเรามาทดสอบกันนะครับว่าระหว่าง Mojo กับตัว Text Image เนี่ยตัวไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับแล้วก็ไปดูสไตล์นะครับเดี๋ยวผมเช็คสไตล์ก่อนมีสไตล์ไหนที่จะใช้งานได้ใกล้เคียงกันนะครับก็น่าจะเป็นภาพชวนฝันนี่แหละนะครับถ้าดูสีสันตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลือกสไตล์ชวนฝันก็แล้วกันนะครับพร้อมเดียวกันสไตล์ชวนฝันแล้วก็แนวนอนนะครับ 16:9 เหมือนกันแล้วก็สร้างรูปภาพของคุณนะครับซึ่ง Text to Image ของ Canva นี้นะครับมันจะสร้างครั้งละ4ภาพนะครับนี่นะครับถ่ายทอดออกมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์เปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มหน้านะครับแล้วก็นะครับลองเอาภาพออกมานะครับเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้คือ Text to Image นะฮะนี่ครับเทียบกับภาพ Mojo นะครับนี่เห็นไหมครับให้ท่านตัดสินใจเอาเองนะครับว่าตัวไหนสวยหรือนะครับดีกว่ากันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น
ตัวอย่างนะครับในการสร้างภาพจาก AI ด้วย Canva นะครับยังไงก็ไปลองใช้นะครับแอปเหล่านี้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ